นับสนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทรู 5G พร้อมด้วยเชอร์ปางร่วมเปิดตัวฮีโร่คนใหม่กันกันตถาวรจะมาทำวิดีโอ 5G เนี่ยมีพรีเซนเตอร์กัฟคณาวุฒิเปิดใจหลังได้ลงละครประกบคู่รุ่นพี่เจนี่เมรัชนกขวัญอุษามณีน้องใหม่มาแรงติดอันดับยอดฟอลโล่พุ่งเดือนสิงหาคมลาลาลิซาสร้างสถิติอัลบั้มเดียวศิลปินยอดพรีออเดอร์สูงสุดเราแรปเปอร์ดังร่วมงานฉลองครบรอบ18ปีไนท์คลับของ JC สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Inside News Tonight นะคะวันนี้อยู่กับจีน่าและพี่ปอค่ะโอ้โหแหมวันนี้ญี่ปุ่นโทรมาบอกพี่ปอขอสลับคิวหน่อยครับพอบอกพี่ก็ถามว่าแล้วพี่จัดกับใครอ๋อจีน่าอ๋อโอเคญี่ปุ่นสบายไม่เป็นไรครับขอให้น้องดีใจจังเลยมีความสุขกับวันนี้เน่โอ้วันนี้หนูก็ดีใจเลยพอตอนเห็นสคริปต์ข่าวอ้าววันนี้คู่กับพี่ปอตื่นเต้นอีกแล้วตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะคะพี่ปอเป็นไอดอลของน้องหน้าดูพี่น้องแต่ตัวแค่นี้เลยค่ะโอ้จนตอนนี้ตัวแค่นี้อ๋อมาเด็ดข่าวบันเทิงกันนะคะไปเริ่มที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะคะพี่ปอสำหรับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวทรู 5G ของเรานั่นก็คือคุณกันกันตถาวรค่ะว้าวถ้าไม่อยากตกยุคต้องทรู 5G แล้วล่ะครับเพราะใครๆก็ใช้ทรูแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ยุคนี้ต้องทรู 5G เครือข่ายอันดับ1เร็วแรง5ปีซ้อนการันตีโดย Enperf เปลี่ยนชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่ารายเดียวในไทยที่มี7ย่านความถี่ครบสุดในไทยงานแถลงข่าวนี้นะคะที่เปิดตัวก็ได้รับเกียรติจากคุณธีรเดชดำรงพลาสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนและคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์การสื่อสารบริษัท True Corporationจำกัดมหาชนรวมต้อนรับฮีโร่น้องเชอร์ปางอารีกุลพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะนั่นก็คือคุณกันกันตถาวรพิธีกรชื่อดังที่มาร่วมเป็นครอบครัว True 5G ค่ะกลุ่ม True เองเนี่ยนะครับเราเองนะครับก็เห็นแนวโน้มนะครับถึงการที่เราเองนะครับแล้วก็ลูกค้าของเรานะครับใช้งานนะครับ data ของผู้บริโภคชาวไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เติบโตอย่างไม่จำกัดนะครับโดยเฉพาะในย่านใจกลางเมืองนะครับผมเราเองเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่แค่มองว่าในใจกลางเมืองเท่านั้นนะครับแต่มันกระจายไปกับทุกภูมิภาคในทั่วประเทศไทยนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับเราเองยังเห็นความหลากหลายมากขึ้นนะครับในการใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็ในส่วนของตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับโดยเครือข่าย True 5G นะครับมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่เหนือกว่านะครับด้วยศักยภาพที่เป็นผู้ให้บริการรายเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีคลื่นมากถึง7ย่านความถี่ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับทางกลุ่ม True ของเราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่รับใช้คนไทยนะครับแล้วก็ในมุมของ 5G นะครับบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับของเอเชียที่มีการเอาระบบโครงข่ายนะครับสัญญาณอัจฉริยะเนี่ยนะครับมาผนวกแล้วก็ให้บริการคนไทยเป็นกลุ่มแรกๆของโลกพวกเราเนี่ย work from home กันมากขึ้นถูกไหมครับแต่ในมุมของพวกเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นสัญญาณที่รับใช้คนไทยเนี่ยเราต้องไม่ได้ทำให้คนไทยแค่ work from home ฮะเราต้องทำให้คนไทยสามารถ work from anywhere ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่พวกเราเนี่ย stay home กันอยู่บ้านกันเนี่ยนะครับช่างของ True เองวิศวกรของ True เองเนี่ยไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะครับเราพยายามที่จะผลักดันนะครับโครงข่ายสัญญาณและก็ระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบเนี่ยให้ครบถ้วนให้เร็วที่สุดเพื่อตอบสนองนะครับพฤติกรรมการใช้งานของคนไทย
ด้าน2พรีเซนเตอร์อย่างเชอปราง BNK48 นะคะและคุณกันกันตถาวรเผยความรู้สึกที่ได้เข้ามาเป็นครอบครัว True ค่ะก็ยินดีต้อนรับพี่กันนะคะเข้ามาสู่ครอบครัว True 5G ของเรานะคะยินดีมากๆเลยหนูก็บอกว่าหนูเป็นคนที่ใช้ True 5Gเยอะมากๆจริงๆเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่หออยู่ที่แบบที่ซ้อมเก็บตัวอะไรกันอย่างเงี้ยก็ Wi-Fi บางทีใช้กันเกือบ100คนอะไรเงี้ยหนูก็คือขอใช้ True 5G ของตัวเองนะคะกระจายประมาณ 3-4 เครื่องใช้กันไม่มีปัญหาไม่มีสะดุดเลยผมเชื่อว่าคุณน่าจะเข้าใจ 5G มากขึ้นแบบ 100% แล้วครับประเด็นคือมันทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยสะดวกมากขึ้นและอำนวยความสะดวกให้คุณมากขึ้นในทุกๆกรณีและวิธีการใช้ชีวิตครับเรียกได้ว่า True 5G ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีความเร็วแรงและเหมาะสมที่สุดกับโลกยุคใหม่จริงๆค่ะถือว่าเป็นการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็เป็นการเปิดตัวแบบ new normal ด้วยนะคะขึ้นจอยักษ์แบบนี้เลยแล้วก็ต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยไม่มีใครที่ไม่ใช้ True จริงๆนะคะพี่ปอเพราะว่าคลื่นสัญญาณเนี่ยชัดแล้วก็รวดเร็วแรงมากๆเลยโอ้โหอย่างนี้ผมว่าคุณพูดอย่างนี้คุณต้องเป็นพรีเซนเตอร์คนต่อไปแล้วล่ะครับจีน่าครับติดต่อได้เลยนะคะคือ จะเป็น True 5G ค่ะได้แล้วคุณได้เพราะว่าผมว่าอย่างกันกันตถาวรเนี่ยเขาก็มีผลงานมาเนี่ยโอ้ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าเป็นพิธีกรรายการโชว์เกมโชว์ระดับท็อปๆของประเทศด้วยนะก็เหมาะสมกับเขากับความสามารถเขาอะนะครับอ่ะตอนนี้เรามากันที่พี่ม้าออนภานะครับหลังจากห่างหายจากวงการไปนี่โอ้ยจีน่ากี่ปีแล้วนะพี่ม้าหายไปอ่ะจำได้ไหมจะปีหรือเปล่าน่าจะเป็นปีแล้วนะแล้วถูกต้องหลังจากที่เกิดเรื่องดราม่าต่างๆจะตัวก็เป็นขายห่อหมกกับคุณแม่นะคะถูกต้องแต่เห็นว่าตอนหลังมาเนี่ยเหมือนว่าพร้อมจะกลับเข้ามารับงานในวงการอีกครั้งแล้วใช่ไหมคะพร้อมไม่พร้อมต้องไปดูข่าวนี้เลยครับเอาละนะครับหลังจากที่พิธีกรชื่อดังม้าออนภายุติบทบาทการทำพิธีกรรายการบันเทิงแล้วก็ห่างหายจากจอแก้วไปลุยธุรกิจช่วยคุณแม่ขายห่อหมกจนขายดิบขายดีเหลือเกินนะครับล่าสุดพี่ม้านะครับได้เผยภาพฉีดวัคซีนเข็มที่2พร้อมกับบอกผลข้างเคียงต่อมามีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ถามถึงการกลับมาเป็นพิธีกรอีกครั้งนึงซึ่งเจ้าตัวได้ตอบกลับว่าคงไม่ไปแล้วค่ะอ้าวทีมข่าวของเราติดต่อไปยังเจ้าตัวเลยนะฮะพี่ม้าไล่ฟังนี้บอกถ้ามีการติดต่อมามันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรายการด้วยตัวเองเป็นคนทำงานก็ต้องรอให้เขาเรียกจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีการสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นในเพจของตัวเองนะที่ขายของเนี่ยก็ถือว่าเป็นการซ้อมพิธีกรทุกวันเดี๋ยวไปฟังพี่ม้าพูดถึงเรื่องนี้ครับหรือว่าการทำงานแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของรายการนะคะแล้วก็อย่างตัวเราเนี่ยที่เป็นพิธีกรหรือว่าเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ต้องรอให้เขาเรียกอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่เขาเรียกใช่แต่ดิฉันก็ไม่อยากจะอธิบายยาวนะเพราะอะไรนะแล้วในเขาไม่เรียกเราจะไปได้ยังไงครับแต่เขาเรียกเราก็ไปจริงๆดิฉันก็ทำอยู่แล้วนะในเพจของดิฉันแม่มามาแล้วก็ทำอยู่ก็ยังมีคอนเทนต์ทำอะไรอย่างเงี้ยยังทำอยู่ก็แบบว่าไม่ได้เรียกว่าซ้อมอ่ะก็คือเรียกว่ายังทำอยู่แบบมันก็ยังน่วงอยู่เหมือนเดิมอะค่ะมีหลายๆคนก็ติดต่อมาเหมือนติดต่อมาแล้วก็เงียบไปน่าจะปีแล้วยังน่าจะมั้ยน่าจะประมาณปีนึงเนาะแล้วเนาะจวนนะจวนจะปีแล้วมั้งคิดว่านะคิดถึงการเป็นพิธีกรไหมคะคุณแม่ก็ทำอยู่ไงในเพจตัวเองก็ยังทำอยู่ใช่ยังทำอยู่ในเพจตัวเองยังสัมภาษณ์อยู่สัมภาษณ์เรื่องเครื่องประดับสัมภาษณ์คนนู้นก็ยังทำอยู่แล้วก็ขายของขอบคุณมากๆนะคะคุณแม่จ้ามั่นใจว่าหลายๆรายการที่เมื่อก่อนพี่ม้าไปเป็นพิธีกรประจำเนี่ยก็รอพี่ม้าอยู่นะเพราะว่าตอนแกไปนี่แกก็โอ้โหฝีปากแกก็สุดยอดจนดีจนมีเรื่องอ่ะใช่แล้วนะคะก็เหมือนกับว่าอยู่ในวงการมานานแล้วก็จะสามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้หลายๆเรื่องนะคะก็จะเป็นมุมมองของพี่ม้าไปนะคะมาดูเรื่องราวของมิจฉาชีพกันมาดีกว่านะคะต้องบอกว่าช่วงหลังๆมานี้คนบันเทิงกับมิจฉาชีพเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่คู่กันเลยนะคะหลายคนขึ้นลงขึ้นศาลกันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณโดมแล้วก็สาวเมทันนะคะแล้วก็กรณีล่าสุดเลยคุณใบปอเห็นว่าถูกโกงเงินเกือบล้านเลยละค่ะ
จากกรณีที่นักร้องหนุ่มโดมปกรณ์ลำและสาวเมทัลสุขขาวนะคะได้ออกมาไลฟ์สดขายรองเท้ามือสองและถูกกลุ่มมิจฉาชีพสร้าง Facebook ปลอมขึ้นมาค่ะมีการติดต่อบุคคลต่างๆนะคะที่กำลังร่วมประมูลและพลาดการประมูลไปเสนอขายรองเท้าแล้วก็ได้มีการส่งเบอร์บัญชีให้โอนเงินนะคะจนเกิดความสูญเสียขึ้นจากนั้นหนุ่มโดมเนี่ยก็ไม่นิ่งเฉยออกมาโพสต์เพื่อแจ้งเตือนทันทีพร้อมไปแจ้งความนะคะโดยสาวเมทัลก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าตนเองเนี่ยตกใจค่ะไม่คิดว่าการไลฟ์สดขายของนะคะจะเป็นอีกช่องทางที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้จากนี้ไปทางเราต้องระวังมากขึ้นพร้อมทั้งฝากบอกมิจฉาชีพว่าคุณทำแบบนี้ไม่ดีอยากให้มีคุณธรรมจริยธรรมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะมากนะคะแต่คือประเด็นคือเราไลฟ์กันเพราะว่าเราเป็นช่วงที่เราเก็บของอยู่บางส่วนเราก็มีบริจาคบางส่วนเราก็มันเป็นบางอันเป็นยี่ห้อไม่ได้ใส่เราก็เลยเอามาปล่อยแบบราคาแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพแบบนี้ค่ะเขาก็มาปลอมเพจเป็นแบบรูปเอารูปพี่โดมมาใส่แล้วก็เขาแกล้งใส่ในสเตตัสว่ามีผู้ติดตาม2ล้านกว่าคนอะไรประมาณเนี้ยแต่ชื่อเนี่ยก็สะกดเป็นแบบว่าไม่เหมือนกันนะคะคือเป็นโดมตะครแบบสะกดไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยที่ท่านอยากให้ไปอ่านในคอมเมนต์ท่านนะท่านได้สรุปเอาไว้คือมันจะมีประมาณ3ข้อแรกเลยคือถ้าเพจ official ค่ะมันจะมีติ๊กถูกสีฟ้าอยู่ข้างหลังบนหัวแชทเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโดมปกรณ์ลำแล้วก็จะมีติ๊กถูกสีฟ้าเนี่ยเครื่องหมายเนี้ยมันคือ official มันจะไม่ใช่ว่าใครปลอมเพจแล้วจะได้เครื่องหมายนี้ไปอะค่ะถ้ามันไม่มีติ๊กถูกสีฟ้าเราก็ต้องเช็คแล้วข้อ2คือชื่อสะกดไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือเราแจ้งไว้ว่าของเราเนี่ยจะโอนเป็นบัญชีบริษัทแต่ไม่ใช่ชื่อบุคคลพี่ดมก็ให้ทางแอดมินของเราอะค่ะไปช่วยแจ้งความแล้วพี่ดมก็แนะนำว่าใครโอนเนี่ยก็ให้ไปแจ้งความด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะคุณทำแบบเนี้ยคนอื่นเขาเดือดร้อนเนาะแล้วยิ่งเป็นช่วงโควิดด้วยและที่สำคัญเนี่ยคุณทำไปเขาก็แจ้งความได้นะเพราะว่ามีชื่อคุณด้วยอ่ะชื่อบัญชีอ่ะมีชื่อคุณขึ้นมาเลยอ่ะคุณไม่กลัวหรออะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ก็อยากให้มีคุณธรรมมีน้ำใจมีจริยธรรมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกคนก็ลำบากกันหมดอะค่ะอีกหนึ่งรายนะคะหลังจากที่นายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำค่ะได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวถึงเรื่องที่น่าตกใจว่าใบปอรัตติยาราชินีรถแห่และใหม่พัชรีเข้าแจ้งความนะคะเจ้าของคณะหมอลำขอนแก่นช่อชนหลอกยืมเงินสูญเงินคนละเกือบล้านงานนี้นะคะมีผู้เสียหายร่วมสูญเงินกว่า20ล้านค่ะเจ้าตัวเนี่ยปิดบ้านหนีทั้งผัวทั้งเมียบ่ายวันนี้ที่สภ.บ้านเป็ดขอนแก่นนักข่าวเพียบเท่านั้นยังไม่พอนะคะนายห้างประจักษ์ชัยได้โพสต์ถึงอักษรย่อค่ะเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าหัวหน้าคณะหมอลำขอนแก่นนะคะชื่อเล่นย่อว่าตอเต่าซื้อบ้านจัดสรรเส้นถนนมาลิวันเขตพื้นที่สภ.ปากเป็ดสายต้มจึงเรียนมาเพื่อทราบพร้อมทั้งวงเล็บนะคะบอกว่ากรุณาอย่าพาดพิงคณะอื่นเพิ่นสิฟ้องเจ้าเด้ด้านนักร้องสาวใหม่พัชรีนะคะได้โพสต์ข้อความว่าเจอกันสภ.บ้านเป็ดนะติดตามเราให้ดีทั้งสองคนยังได้ไลฟ์ชี้ชัดนะคะว่าเดินทางถึงสภ.บ้านเป็ดแล้วซึ่งด้านใบปอเนี่ยได้เปิดเผยนะคะว่าตนเนี่ยถูกหลอกไปเนี่ย900,000 บาทซึ่งหลังจากขอเงินคืนแล้วไม่ได้นะคะมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วก็ยังเผยว่าตอนนี้เนี่ยให้รอก่อนเดี๋ยวให้ฝั่งทนายเป็นคนพูดชี้แจงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งทีมข่าวนะคะได้ติดต่อไปยังนักร้องสาวใบปอซึ่งเจ้าตัวเนี่ยกำลังเดินทางไปสถานีตำรวจและยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะตอนนี้ใครที่จะไลฟ์สดขายของต้องระวังให้ดีๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเจ้าเพจเจ้าของเพจเองนะคะรวมถึงลูกค้าด้วยเขาเลยจะทำเป็นลักษณะที่ว่าจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะพี่ปอหรือว่าเป็นชื่อของเพจนั้นถ้าสมมติว่าพี่ปอเนี่ยประมูลกระเป๋าได้อย่างเงี้ยนะคะของเพจเขาก็จะเอากระดาษแผ่นนี้มาคู่เพื่อเป็นการว่าอาจแคปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าโอเคคุณซื้อจากเพจของเราจริงแล้วคุณก็ติดต่อมายังเพจของเราตามไอดีนี้ตามเบอร์นี้เลขบัญชีนี้อะไรแบบนี้อันนี้จะกันได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันแยบยลมากอย่างเช่นว่าแบบน้องเนี่ยเคยเจอเลยอย่างว่าพีออเดอร์สินค้าก็จะเป็นแบบว่าพีออเดอร์จุดอะไรอย่างเงี้ยพี่ปอคือมันเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ามีจุดเพิ่มมา1อันอ๋อเหรอใช่แล้วตกลงน้องได้ยังคะของสิ่งนั้นคือน้องไม่ได้โดนหลอกแต่ว่าน้องเนี่ยอยู่ในเพจนั้น
อ๋อเหรออ่าใช่พี่น้องอยู่ในเพจนั้นแล้วแบบบางคนเขาก็เอามาแปะไงว่าแบบเนี่ยเขาโดนหลอกแบบนี้เนี่ยอักษรมันเขียนเหมือนกันหมดเลยเขาเลยบอกเล็กๆน้อยๆเนาะใช่ค่ะมันก็จะมีแค่แบบ1จุด2จุดอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นการบอกว่าเออมันเป็นเพจปลอมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเออๆก็อยากได้อะไรก็บอกพี่แล้วกันจีน่าเดี๋ยวพี่จัดให้อุ้ยจริงเหรอคะน้องอยากได้ของที่มันเป็นแบบออร์เรนจ์บ็อกซ์เนี้ยค่ะเป็นแบบกล่องส้มๆถ้าอยากทำไมอยากกินส้มอยากกินส้มแค่นี้เองเหรอคะได้ได้นะพี่ซื้อให้ได้แล้วส้มอ่ะเสียใจแล้วเดี๋ยวเรามากันถึงเรื่องนี้ทำให้น้องจีน่ากระชุ่มกระชวยดีกว่าถ้าเกิดว่าน้องจีน่าเนี่ยเป็นแฟนคลับของน้องกราฟนะฮะคืออย่างที่เรารู้กันแหละตอนนี้เขากำลังมีละครเรื่องใหม่ที่ประกบคู่กับน้องเจนี่นะฮะดารารุ่นพี่เลยแล้วก็ความฮอตตอนนี้กระแสคือมันมาแรงจริงๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะว่าเอ้ยเขามีโอกาสเจอกันหรือยังมีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่า break the ice กันหรือยังติดตามครับนี่ชอบไหมจีน่ากราฟคุณาวุฒิชอบค่ะน่ารักใสๆถูกต้องกอฟคณาวุฒินะครับผมก็ช่วงหลังนี่ต้องบอกจริงๆเลยว่าฮอตมากนะครับตั้งแต่งานพรีเซนเตอร์ที่เข้ามาผู้ใหญ่ให้โอกาสมากมายมากันถึงเรื่องที่ผมได้เกริ่นเอาไว้กับละครประกบคู่กับน้องเจนนี่นะครับก็อดีตเจนนี่เทียนโพสุวรรณเนี่ยแหละแต่ตอนนี้แต่งงานไปที่เรียบร้อยละพระเอกน้องใหม่บอกงี้เลยนะครับบอกว่าไอ้ภาพคู่ที่ถ่ายกันที่พวกเราเห็นกันที่ออกมาเป็นครั้งแรกเนี่ยทั้งคู่ได้ถ่ายกันครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายกันเลยนะฮะและก็ได้พูดคุยกันด้วยนะครับกราฟบอกว่าพูดคุยกันหลายเรื่องเลยทีเดียวเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมครับที่ผมมีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กับพี่เจนนี่ด้วยจริงๆก่อนหน้านั้นเราก็มีโอกาสได้เจอกันมาแล้วครับแต่ว่าเราก็จะเป็นการเวิร์กช็อปกันซะมากกว่าครับครั้งแรกเหมือนกับเราก็ยังจะมีความเกรงๆอยู่เพราะว่าพี่เขาด้วยความที่แบบเขาเป็นดาราที่แบบผ่านมาหลายเรื่องแล้วแล้วแบบมีความเป็นมืออาชีพสูงมากแล้วด้วยความที่เรายังใหม่ด้วยเราก็เลยพยายามจะคุยเพื่อเหมือนละลายพฤติกรรมของเราด้วยครับแล้วก็ชวนพี่เขาคุยถามแบบถามแต่ละเรื่องแต่เรื่องที่เล่นมาอะไรเป็นไงพระเอกคนแรกของพี่เจนนี่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบพระเอกคนแรกของพี่เขาคือพี่นกชัดชัยจนปัจจุบันตอนนี้มาเล่นคู่กับผมก็โอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ตอนแรกบอกว่านางเอกเป็นพี่เจนนี่ครับเพราะว่าตอนแรกเห็นว่าพี่เขาไม่ได้รับละครกลับมารับเรื่องแรกก็เป็นผมเลยก็กดดันไหมก็นิดนึงครับแต่ก็จะทำให้เต็มที่แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ